กล่องนมเป็นวัตถุที่เคยเป็นข้อสอบของการสอบตรงเข้าคณะมานุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรข้อสอบหลายปีที่ผ่านมาละระบุว่าให้วาดวัตถุใกล้ตัว1ชิ้นวางร่วมกับกล่องนมเพราะฉะนั้นกล่องนมถือว่าเป็นสติลไลท์ที่น้องควรได้ฝึกน้องควรทำความเข้าใจกับมันแล้วก็เคยมีปีที่เป็นข้อสอบว่าให้วาดภาพมือถือกล่องนมนั่นหมายความว่าวาดก็ต้องเห็นทั้งมือเห็นทั้งกล่องนมและก็ต้องมีท่าทางของการถือแต่ว่าจะถือแบบไหนจะจับแบบไหนแล้วดูสวยดูน่าสนใจอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกฝนให้เป็นถ้าข้อสอบบอกว่าให้วาดภาพมือถือกล่องนมกล่องนมวางร่วมกับวัตถุใกล้ตัวอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญคือวาดกล่องนมให้ถูกต้องในเรื่องของโครงสร้างใกล้เคียงของจริงถูกต้องตามระนาบความเป็นมิติของรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วใส่รายละเอียดครบตามแพ็กเกจจิ้งก็คือยี่ห้อของกล่องนมที่แจกโดยปกติข้อสอบมักจะเป็นกล่องนมยี่ห้อเดียวชนิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนวาดกล่องนมยี่ห้ออะไรเหมือนกันหมดดูไม่ยากว่าโครงสร้างใครถูกต้องแล้วขนาดใครเหมาะสมแต่สิ่งที่แยกแต่ละคนออกจากกันก็คือวิธีการจัดหุ่นลองเล่นกับแง่มุมบีบก่อนนมได้ไหมเอาหลอดปักเข้าไปดูดนมออกเพื่อทำให้กล่องสามารถบีบได้ง่ายขึ้นหรือวางเฉียงร่วมกับวัตถุที่อยู่ในข้อสอบพี่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะแยกระหว่างคนที่วาดรูปเป็นกับวาดรูปเป็นและคิดเป็นออกจากกันขอแค่5นาทีถ้าเข้าห้องสอบ3ชั่วโมงแค่นั่งนิ่งๆ5นาทีเราคิดว่าจัดยังไงให้น่าสนใจที่สุดถ้าไม่เก่งจัดให้เรียบง่ายแล้วรู้ว่าตำแหน่งไหนเป็นจุดเด่นเน้นน้ำหนักที่นั่นตำแหน่งไหนเป็นจุดรองเป็นระยะหลังก็ปล่อยหนักให้เบาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีการระบุในข้อสอบแต่ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่นักออกแบบทุกคนควรจะมีแล้วเริ่มต้นง่ายๆโดยการทำให้เขาเห็นในห้องสอบให้เขาเห็นด้วยว่าเราคิดเป็นและเราเหมาะที่จะเป็นนักออกแบบ